้าอุปกรณ์ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่เราควรมีติดบ้าน 1. เตียงไฟฟ้าปรับระดับได้เตียงไฟฟ้าที่สามารถปรับระดับได้ถือเป็นหัวใจสำคัญในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงเนื่องจากมีฟังก์ชันที่ช่วยให้ผู้ดูแลสามารถปรับท่านอนของผู้ป่วยได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดแผลกดทับซึ่งเป็นปัญหาสำคัญสำหรับผู้ป่วยที่ต้องนอนติดเตียงเป็นเวลานาน 2. อุปกรณ์ตรวจร่างกายอุปกรณ์ตรวจร่างกายพื้นฐานที่ควรมีติดบ้านไว้ได้แก่เครื่องวัดความดันเครื่องวัดระดับออกซิเจนเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย okay. การวัดค่าต่างๆเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอช่วยให้สามารถตรวจพบความผิดปกติได้เร็วและให้การดูแลรักษาได้ทันท่วงที 3. โต๊ะคร่อมเตียงโต๊ะคร่อมเตียงเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยติดเตียงสามารถใช้สำหรับวางอาหารหนังสือหรืออุปกรณ์อื่นๆที่ผู้ป่วยต้องการใช้ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกขึ้นโดยไม่ต้องลุกจากเตียง 4. อุปกรณ์อาบน้ำและเข้าห้องน้ำอุปกรณ์ที่สำคัญในการรักษาสุขอนามัยช่วยให้การอาบน้ำและเข้าห้องน้ำของผู้ป่วยเป็นไปอย่างสะดวกสบายและปลอดภัยโดยมีรายละเอียดดังนี้อ่างสระผมบนเตียงเก้าอี้สำหรับอาบน้ำและนั่งขับถ่ายแผ่นยางกันลื่น 5. อุปกรณ์สำหรับยกตัวผู้ป่วยอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บทั้งต่อผู้ป่วยและผู้ดูแล okay. โดยอุปกรณ์นี้มีหลายรูปแบบเช่นเครนยกตัวสายรัดยกตัวหรือแผ่นเลื่อนตัวเพื่อช่วยให้การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากเตียงไปยังรถเข็นหรือห้องน้ำทำได้ง่ายขึ้นช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเคลื่อนย้ายได้อีกด้วย